อาคาร A อาคาร B อยู่ห่างกัน150เมตรนะคะอาคาร A สูงกว่าอาคาร B อยู่30+3เมตรถ้าเด็กชายเก่งยืนระหว่างตึกทั้ง2โดยอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับตึกทั้ง2เมื่อมองที่ยอดอาคาร A และ B จะมีวงเงิน60และ30องศาตามลำดับแล้วอาคาร A สูงกี่เมตรนะคะก็เราก็มาวาดรูปเพื่อความเข้าใจกันก่อนนี่สมมตินี่คืออาคาร A นะคะนี่คืออาคาร B เด็กชายเก่งยืนตรงนี้อันนี้ต้องห่างกันทั้งหมด150เมตรเราสมมุติให้อาคาร A เนี่ยสูง h อาคาร B ก็ต้องสูง h ลบ30√3ใช่ไหมคะทีนี้จากอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยเขาให้มาก็คือมันคือระยะระหว่างตึก2ตึกก็คือระยะเนี้ยของสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมคะเราจะได้จากตีโกมิติจะได้ว่าแทนของ60องศาเนี่ยเท่ากับอันนี้สมมติเป็นด้าน x แล้วกันนะคะเท่ากับ s ส่วน x หรือว่า √3เนี่ยเท่ากับ s ส่วน x ฉะนั้น x เนี่ยจะเท่ากับs ส่วน √3ส่วนนี้นะสมมติด้านนี้เป็น y แล้วกันก็คือจากอันนี้ใช่ไหมคะเราจะได้ว่าแทน30องศาจะเท่ากับ h ลบ30 √3 หารด้วย y แทน10องศาก็คือ1ส่วน √3เท่ากับ h ลบ30 √3 หาร y y เท่ากับ √3 h ลบ90ทีนี้เอา x มาบวก y เนี่ยจะได้เท่ากับ150ใช่ไหมคะมันจะได้ว่าจากอันนี้นะคะจากอันนี้จะได้ว่า h ส่วน √3บวกกับ √3 h ลบ90เท่ากับ150องศาเอา √3 คูณตลอดจะได้เป็น h บวก3 h ลบ90 √3 เท่ากับ150 √3 ก็ย้ายข้างบวกธรรมดาก็เป็น 4h เท่ากับ 240 √3 h เท่ากับ 60 √3 คำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองมาทวนอีกรอบหนึ่งละกันก็คือเขาบอกว่าอาคาร A อาคาร B เนี่ยห่างกัน150เมตรอาคาร A สูงกว่าอาคาร B อยู่30 √3 เมตรเด็กชายเก่งยืนระหว่างตึกทั้ง2มีมุมเงยไปทางตึก A 60องศาและทางตึก B 30องศาแล้วก็ลองมาวาดรูปหาความสัมพันธ์แบบตีโกณมิติออกมาจะได้ค่าตรง2อันนี้ออกมาเสร็จแล้วพอเอา2อันนี้มาบวกกันเนี่ยจะเท่ากับ150แก้สมการออกมาจะได้ค่า h เท่ากับ60 √3ค่ะซึ่งตรงกับคำตอบข้อขอไข่นั่นเอง